สิ้นสุดการรอคอยครับคุณผู้ชมครับในที่สุดมันก็มาถึงแล้วนะครับโชเอะเอ็กซ์ปิริต3ลายโมเตกิ3วันนี้เราไปชมกันสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับรีวิวหมวกกันน็อกวันนี้นะอยู่กับแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นครับโชเอะกับรุ่นเอ็กซ์ปิริต3นะฮะลวดลายนี้ในที่สุดมันก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากคือมันติดปัญหานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานามากมายมันมีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยเดินทางมาถึงช้าหน่อยเพราะว่าหมวกเนี่ยมันออกมาตั้งแต่มาเควสเนี่ยใส่ตั้งแต่ปี2019นี่2022แล้วมันเพิ่งมาเป็นหมวกศูนย์ไทยจริงๆไทยเพิ่งเอาเข้ามาจริงๆที่ไม่ใช่หมวกฮิ้วนะที่ไม่ใช่หมวกฮิ้วนะมันเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมนะครับก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดถึงลวดลายมันถึงแม้มันจะเป็นลวดลายที่มาใหม่แต่ว่าเรามาดูคุณสมบัติของหมวกรุ่นนี้ก่อน X Spirit 3นะท้าความก่อนหลายท่านยังสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีทั้ง X 14ด้วยและก็มีทั้ง X Spirit 3ด้วยอ้าวแล้วมันเหมือนกันไหมมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเริ่มที่ X 14ก่อน X 14เป็นหมวกโชเอะแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยทั้ง2แบบเรียกได้ว่าเหมือนกันอย่างกับแกะเหมือนกันเลยวัสดุภายนอกทุกอย่างสร้างมาเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันตรง X14 ขายที่อเมริกาและ X Spirit ขายที่ประเทศอื่นๆที่มี ECE เพราะว่า X14 จะได้มาตรฐานที่เรียกว่า SNELL ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ X Spirit แบบนี้จะได้มาตรฐาน ECE ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรปมันก็จะแตกต่างกันเพราะว่าบางประเทศเขาต้องใช้ SNELL เนาะแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นคือน้ำหนักครับน้ำหนักของ X Spirit จะเบากว่า X 14 200กรัม200กรัมสำหรับโมโน็อกไม่น้อยนะคุณผู้ชมพอสมควรเหตุผลเขามีเขาบอกไว้ว่าบางประเทศมีเรื่องน้ำหนักเข้ามาเป็นกฎหมายด้วยหมวกกันน็อกต้องได้น้ำหนักเท่านี้ถึงจะผ่านมาตรฐานนะครับดังนั้นไม่แปลกที่ X14 จะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะเขาทำมารองรับตลาดทางนู้นเนาะส่วน X Spirit 3นี่น้ำหนักเบากว่า200กรัมแล้วก็ได้มาตรฐาน ECE ด้วยโอเคดังนั้นในบ้านเราถ้าคุณเห็น X Spirit 3เข้าใจได้เลยว่านี่แหละหมวกขายในบ้านเราจะเป็น X Spirit 3นะครับระหว่าง X14 กับ X Spirit 3นะครับมาร์คมาเพสใช้รุ่นไหนอยากรู้ใช่ไหมมาร์คมาเพสใช้ X-Spirit 3นะครับอันนี้เป็นความรู้ไว้นิดหนึ่งแบ่งกันแบ่งแชร์ความรู้นิดหนึ่งนะครับเท่าที่ศึกษามาเขาบอกไว้เลยว่ามาร์คมาเพสจะใช้รุ่นนั้น X-Spirit 3นะฮะประมาณนี้ X-Spirit นะกับ X14 ต่างกันยังไงอ่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะ X-Spirit 3นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นะฮะเรามาดูคุณสมบัติโดยรวมมันก่อนเดี๋ยวเรื่องลวดลายไปว่ากันตอนหลังเหมือนเดิมนะครับวัสดุภายนอกนะครับ Multiply AIM Plus นะครับเป็นคือถ้าเอาภาษาคนไทยง่ายๆเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์บวกเรซินบวกไฟเบอร์กลาสพวกนั้นเนี่ยผสมกันรวมหลายๆชั้นเนี่ยแล้วเอามาผลิตหมวกเป็นใบนี้นะฮะน้ำหนักหมวกรุ่นนี้ก็เลยจะอยู่ที่ 1,400 กรัมเท่านั้นนะครับ okay. ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบาทั้งที่ไม่ใช้คาร์บอนนะครับเป็นวัสดุพิเศษของเขาที่เขาคิดค้นขึ้นมานะครับช่องลมมีทั้งหมด6ช่องซึ่งช่องลมนี้ผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะเหมือนจะดีไซน์ออกมาให้เข้ากับบรรยากาศประเทศไทยเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่องลมนะครับดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับช่องลมมีทั้งหมด6ช่องนะครับช่องแรกตรงปากตรงกลางล่างนี้นะครับ1ช่องนะครับช่องด้านบนถัดขึ้นมานี่มี2สเต็ปเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้2สเต็ปนะ1 2ช่องนี้เป็น ventilation system ด้วยนะไล่ลงเข้าไปตรงช่วงโน้ตการ์ดตรงนี้ไปไล่ฝ้าได้ด้วยนะครับมาถึงข้างบนอีกเป็นนับเป็นอีก1ช่องนะช่องนี้ตรงหน้าผากนะครับตรงหน้าผากเป็นอีก1ช่องด้านบนช่องลมใหญ่อีก1ช่องตรงนี้2สเต็ปเช่นกัน1 2นะครับแบบนี้ช่องลมเข้าตรงนี้ลมไหลเข้ามาปึ๊บด้านนี้ออกด้านหลังช่วงนี้นะครับนี่อีก2ช่อง2ฝั่งนะครับใต้สปอยเลอร์ตรงนี้มีช่องออกอยู่นะครับเป็นทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะครับ6ช่องแน่นๆเลยลมโฟลว์ดีมากใบนี้เนี่ยทดสอบมาแล้วในอุโมงค์ลมนะครับพัฒนามาจากรุ่นก่อนที่เป็น X12 ที่เมืองนอกเขาจะเรียก X12 X12 คือ X12 ใช่ไหม
แล้วพัฒนาเป็น X14 X4 X-Spirit 3ก็คือโมเดลเดียวกันนี่แหละ X12 เนี่ยคือเอางี้เอา X14 เลย X14 เนี่ยจะมีการพัฒนาถ้าคุณเห็นจากรูปภาพนี้จะเห็นได้ว่าม้ามาเควสเป็นคนไปทดสอบเองด้วยตัวเองเลยนะครับในอุโมงค์ลมนะฮะตอนเขาผลิตหมวกขึ้นมานะเขาก็ทดสอบด้วยตัวเองอีกภาพนึงภาพนี้เนี่ยจะบอกได้เลยคุณเห็นไหมมันจะมีการลดแรงปะทะที่เพิ่มขึ้นนะครับจากใบเดิมจากรุ่นก่อนรุ่นนี้ทำได้เพิ่มขึ้นแรงปะทะด้านหน้าคุณจะเห็นเลยในรูปภาพเนี่ยมันจะบอกไว้ว่าลบไป 50% เลยนะครับแรงปะทะที่วิ่งดังทำให้หมวกสายน้อยลงอ่ะ 50% เลยนะเออ yeah. แล้วก็ด้านบนเห็นไหมฮะลบ 3% ก็คือการยกขึ้นของหมวกเวลาคุณขี่เนี่ยหมวกจะไม่ดึงตัวยกขึ้นมันลดลงมา 3% และสุดท้ายก็คือ drag เนี่ยลบ 10% คือมันจะดึงหมวกไปข้างหลังเนี่ยน้อยลงนะครับคือลดแรงต้านลง 10% เห็นไหมเยอะนะเขาทดสอบที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกนะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือสูงกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันถึงจะรีบประสิทธิภาพหมวกออกมาได้เป็นตัวเลขแบบนี้นะครับใครขี่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปขี่ถึงก็ได้นะไปถึงด้านในกันบ้างนะฮะเอาดูด้านล่างก่อนก็ได้สายรัดคางเป็นดับเบิลดีริงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วจะมีระบบ Emergency Quick Release แถบสีแดงตัวนี้นะครับสำหรับหน่วยกู้ภัยโดยฉุกเฉินนะครับเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุก็ดึงนวมออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดหมวกออกมานะครับดึงแต่นวมออกมาได้เลยนะครับนวมด้านในเนี่ยข้อดีเลยของรุ่นนี้นะครับปรับได้4ระดับผมลองแล้ว okay. ปรับได้4ระดับจริงคือถ้าเอาอธิบายให้ฟังกันง่ายๆนะคุณอาจจะไม่เห็นภาพถ้าอธิบายให้ฟังกันง่ายๆปกติเนี่ยนวมหมวกน็อกเนี่ยมันจะบีบหน้าเราตรงนี้ถูกมั้ยคุณผู้ชมบีบแบบนี้ใช่มั้ยครับแต่ที่ผมบอกว่าปรับได้4ระดับคืออ่ะบีบข้างล่างขึ้นมาอีกนิดขึ้นมาอีกนิดขึ้นมาอีกนิดนี่คือ4ระดับของนวมแก้มนะส่วนนวมศีรษะปรับได้เหมือนกันช่วงนี้ให้มันจับสูงหน่อยจับลงมาหน่อยเตี้ยหน่อยปรับได้4ระดับเหมือนกันทั้งนวมแก้มและนวมศีรษะนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของนวมรุ่นนี้เรียกว่าผมยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่ปรับได้เลยนะสำหรับตอนนี้นะต้องเข้าใจตรงกันก่อนอาจจะมีแบรนด์อื่นหลายๆแบรนด์ทางเมืองนอกเมืองนาอะไรผมไม่ทราบอันนี้นะครับทราบแค่ที่ Hammerhead มีแค่นั้นเองนะฮะหมวกด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโล่งนะสำหรับช่วงปิดใต้คางเอ๊ะแผ่นปิดใต้คางไปไหนวะมีคุณผู้ชมนี่แผ่นปิดใต้คางเขาแถมมาอยู่ในกล่องนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แผ่นปิดใต้คางนะด้านในรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับเว้าหูมาให้เรียบร้อยติดตั้งบลูทูธได้สบายมากนะครับทีนี้มาถึงเรื่องลวดลายกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยโชเอะไทยแลนด์ไม่ใช่โชเอะไทยแลนด์โชเอะเอเชียวงเล็บประเทศไทยคือเป็นบริษัทโชเอะประเทศไทยนั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะครับนำหมวกกันน็อกโชเอะรุ่นนี้และลายนี้เข้ามาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิ่งมาถึงเลยผมก็รีบหยิบมาให้เลยของเพิ่งมาส่งวันนี้เองนะครับหยิบมาให้ดูกันเลยเพราะว่าลวดลายเนี้ยมันเป็นลวดลายที่หลายๆคนชื่นชอบและมันก็เป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะครับเพราะว่าหายากเหลือเกินสำหรับหมวกแท้นะ okay. ไม่ใช่หมวกเทียบหมวกเทียมหมวกมิลเลอร์ไม่ใช่นี่คือหมวกแท้นะครับจากศูนย์ไทยแท้ๆเลยนะครับมันมาถึงแล้วและยังมีอีกหลายๆลายเข้ามาคือมีเยอะมากนะครับลองส่งเงินเข้ามาถามดูก็ได้ผมเอารูปขึ้นให้ดูก็ไม่หมดหรอกเพราะรุ่นนี้มีลวดลายเยอะมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะมันเป็นรุ่นที่เป็นลายที่คนตามหากันแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าลิมิเต็ดเล็กๆแล้วกันนะครับโมเตกิ2เนี่ยลายแมวอ่ะรูปนี้อันนี้คือโมเตกิ2ตัวนี้โมเตกิ3ลวดลายเนี่ยเขาจะถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะโมที่เรียกว่าโมเตกิเนี่ยจะถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะเวลาม้าเควสมาแข่งที่สนามทวินริงโมเตกิของญี่ปุ่นเวลาโมโต้ GP มันแข่งวนๆไปรอบโลกใช่ไหมจนมันมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมามีลวดลายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ม้าเควสใส่หรือเป็นลายแบบสำคัญนิดนึงให้ความสำคัญหน่อยเพราะว่าแบรนด์หมวกเขามันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นพอมาถึงสนามญี่ปุ่นเขาต้องให้ม้าเควสใส่อะไรที่มันพิเศษนิดนึงนะครับตอนนี้มันก็เป็นลายนี้นะล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดหรอกเพราะว่าโควิดมันก็หยุดไปมันก็ยังไม่ได้มาแข่งที่ญี่ปุ่นอะไรมากมายก็เลยยังไม่มีโมเตกิ4นึกออกไหมมันก็เลยยังเป็นโมเตกิ3อยู่นะครับเอากองเข้ามานี่นะครับเอาดูใกล้ๆนิดนึงสำหรับลวดลายทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะ
ป็นลายซามูไรนะซามูไรถือดาบอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ของม้ามาเกรสที่อยู่บนหัวนิดนึงนะครับเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับน่าจะเป็นก้อนเมฆตรงนี้เป็นก้อนเมฆแน่นอนลวดลายเป็นก้อนเมฆที่ผมบอกว่าทำไมถึงน่าจะเป็นก้อนเมฆเพราะผมเห็นลายตรงนี้ไงมันเป็นเรือคุณผู้ชมแต่เรือวิ่งบนเมฆไงโถระดับไหนละญี่ปุ่นวิ่งบนเมฆเนี่ยวิ่งที่ไหนก็ได้ขอโทษทีว่ะแล้วก็ในเรือก็จะมีแมวกวักนะครับซึ่งโมเดกิ2ก็จะมีแมวกวักตัวนี้เช่นเดียวกันไม่มีไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำให้เป็นโชคลาภเรียกว่าเป็นโชคลาภนะฮะดึงชัยชนะเข้ามาให้มาร์คมาร์เควสนั่นแหละประมาณนี้อีกด้านนึงนะครับจะถือว่าเป็นยักษ์ละกันผมมองว่ามันเป็นยักษ์ที่คล้ายๆกับคาบุกินะของญี่ปุ่นอ่ะยักษ์คาบุกิเห็นไหมถือกระบองอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอยู่บนก้อนเมฆเหมือนกันเมฆฝั่งนี้จะเป็นสีแดงอีกฝั่งจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสลับกันนะครับส่วนด้านหลังภาษาญี่ปุ่นผมบอกเลยนะเป็นตัวคันจิที่เรียกว่ามัซซูรินะครับอ่านว่ามัซซูริเขาอ่านว่ามัซซูริออกเสียงมัซซูริเลยผมถามมาเรียบร้อยแล้วนะมัซซูรินะฮะมันแปลว่าการเฉลิมฉลองนะครับนั่นคือเทศกาลอะไรพวกนี้นะมันก็เหมือนเขาเอาสร้างหมวกใบนี้มาเซเลเบตในการครบรอบของมาร์คมาร์เควสที่มาแข่งที่นี่นั่นแหละประมาณนี้ส่วนด้านบนก็ยังมีมดน้อยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัญลักษณ์เป็นโลโก้เป็นซิมโบลิกของมาร์คมาร์เควสอยู่แล้วเพราะว่าหมวกกันน็อกโชเอเนี่ยที่เป็นลายของมาร์คมาร์เควสก็จะมีรูปมดอยู่ในหมวกกันน็อกหลายใบหลายลายนะครับตัวนี้ก็เป็นมดเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นมดสีทองออกแบบมาให้ดูญี่ปุ่นนิดนึงนะครับแต่มองแล้วเนี่ยมันก็เป็นมดนั่นแหละนะครับประมาณนี้ยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมที่ผมบอกว่าลายมันมีลายความพิเศษนอกจากใบนี้แล้วผมมีอีกใบนึงให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่มาร์คมาเควสเช่นเดียวกันแต่รอบนี้มาเควสไปแข่งที่อเมริกาเท็กซัสนะครับเท็กซัสมันก็ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกอะไรคาร์บอยนิดนึงคาร์บอยเล็กๆนะครับลายก็เลยชื่อนี่ชื่อลาย MM Rodeo 93นะครับลาย93ก็นั่นแหละ93คุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับ93มันก็เป็นเบอร์ของมาเควสนั่นแหละเวลาใช้ในการแข่งขัน MotoGP เขาจะใช้เบอร์นี้โดยตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยนับได้เลยนะไม่ใช่นับเลยพูดได้เต็มปากเลยว่าตัวนี้คือไลน์ลิมิเต็ดทางโชเอะบอกมาเลยว่าตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดจริงๆเลยแต่ผมมองแล้วเขาไม่ได้รันนัมเบอร์อะไรนะแต่มันเป็นลิมิเต็ดครึ่งผลิตครั้งเดียวมีมาครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมือนจะผลิตมาครั้งเดียวเหมือนกันนะแต่แอบยังไม่แน่ใจตรงที่ว่าจะมีมาเพิ่มไหมได้ไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างโมเดกิ2ใช่ไหมที่เป็นรูปแมวกวักอะก็ผลิตมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยพอมีออกโมเดกิ3มาโมเดกิ2ก็จะต้องหายไปตัวนี้ผมเดานะอาจจะต้องเป็นโมเดกิ4มาก่อนไอ้ตัวนี้ถึงจะหายไปทํานองนี้นะครับไหนๆแล้วก็ลองใส่ให้ดูสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะบอกฟีลลิ่งการใส่หลายๆคนน่าจะเคยใส่อุ๊ยเหี้ยยุงบินผ่านหลายๆคนน่าจะเคยใส่รุ่นนี้อยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะกระชับนะดูแก้มเห็นไหมค่อนข้างที่จะกระชับนะแต่ผมรู้สึกว่ามันใส่สบายนะรอบศีรษะเนี่ยบอกได้เลยว่ามันลงมาวางปุ๊บมันรัดรอบศีรษะเลยรัดในที่นี้ไม่ได้รัดแบบปวดนะรัดแบบกระชับเหมือนแบบไม่มีโยกอ่ะคุณผู้ชมแน่นมากนะครับแต่สบายนะมันนิ่มข้างบนมันนิ่มแล้วก็บาลานซ์หมวกเนี่ยเอียงหัวอย่างเงี้ยไม่รู้สึกหนักเลยทั้งนิดไม่ถ่วงน้ำหนักเลยบาลานซ์ดีนะครับใส่แล้วคาไม่รัดแล้วกันนะดีดิงแว่งนี้นะฮะปิดให้ดูนิดนึงหันข้างก่อนหันข้างนี่แบบนี้มันจะถอนไฟป่าววะเล็กน้อยมานี้ผมให้มุมมองเนี่ยค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างเลยอาจจะ180ได้เลยสำหรับหมวกสปอร์ตเลยนะมี180องศานี่ถือว่ากว้างนะบนล่างก็ค่อนข้างกว้างเห็นชั้นหมดนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่โน้ตการ์ดถ้าใส่โน้ตการ์ดจะขึ้นมาบางอีกสักนิดนึงนะฮะแต่ไม่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวถอดใส่แว่นก่อนแว่นใส่ได้นะครับไม่มีปัญหานี่คนใส่แว่นใส่ได้เลยนะครับมานี้
เอาล่ะมาถึงราคากันบ้างนะครับรุ่นนี้ถ้ามีลวดลายที่ไม่ใช่สีพื้นจะราคา 26,500 บาทนะครับถ้าเป็นสีพื้นจะเหลือ 24,500 บาทนะครับและยังเหมือนเดิมครับ Hammerhead ผ่อนได้ 0% สูงสุด10เดือนกับธนาคารตัวนี้บัตรเครดิตนะครับท่านใดที่ไม่มีบัตรเครดิตผ่อนได้ไหมผ่อนได้นะครับ SP Letter KP Letter ทำได้เหมือนกันนะครับมีวิดีโอบอกอยู่ว่าทำยังไงนะเดี๋ยวลองไปหาดูกันได้นะครับสรุปโดยรวมของหมวกรุ่นนี้ X-Spirit 3นะครับโชว์เอก X-Spirit 3นะมันค่อนข้างที่จะยอดฮิตอยู่แล้วสำหรับในประเทศไทยนะครับหลายๆคนใช้งานกันอยู่น่าจะทราบกันดีนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้ผมอยากให้มาลองสวมดูและมาลองใช้งานมันดูถือเป็นหมวกตัวท็อปอีกรุ่นนึงที่แนะนำ recommend นะครับน้ำหนักเบาด้วยนะฮะผมเองก็มีรักแรกพบกับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับผมชอบรุ่นนี้มากนะครับแล้วก็ลายนี้เนี่ยตั้งแต่แรกที่ผมเห็นเลยผมก็อยากจะได้มันมากผมบินไปที่ญี่ปุ่นนะจะไปตามหามันก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขายังไม่วางขายตอนนั้นนะณตอนนั้นที่ผมบินไม่ได้ที่มันยังไม่มีโควิดนะจนถึงตอนนี้นี่มันเพิ่งมาถึงเพิ่งจะได้เป็นเจ้าของนี่แหละผมซื้อเองใช้ไปเองใบเนี้ยใบหนึ่งแน่นอนนะครับราคาประมาณนี้คุณภาพเท่านี้คุณภาพระดับสนามระดับท็อปนะครับถือว่าคุ้มค่านะคุณผู้ชมไม่ได้ถือว่ารุนแรงอะไรขนาดนั้นยังมีหมวกที่ราคารุนแรงกว่านั้นอีกมากมายนะครับสำหรับตัวนี้นี่ถือว่าโอเคน่าจะสูงอยู่สำหรับหลายๆคนแต่ก็ราคาน่ารักสำหรับหลายๆคนเหมือนกันนะครับแถมเทคโนโลยีที่เขาทดสอบมาที่ผมบอกไปลบ 50% อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเลยมาร์คเควสก็ไปทดสอบเองด้วยตัวเองเลยสำหรับระดับนักแข่งที่ใช้ความเร็วมากกว่า300เนี่ยเขายังใช้หมวกรุ่นนี้ได้นั่นเท่ากับว่าคุณก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนวมก็ยังปรับระดับได้อีกนะฮะมีน้อยมากที่นวมด้านในจะเลือกล็อกได้ว่าให้ปรับตรงไหนไปวางตรงไหนก็เอ้ยรุ่นนี้ทำได้นะครับระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยน้ำหนักแค่1,400 กรัมเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโชเอะ X-Spirit 3สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยด้านล่างตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจหมวกน็อกติดต่อไปเลยแฮมเมอร์เฮดนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับพอครบยัง